วันที่25มกราคม2485ไทยประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษจากการประกาศของสถานีวิทยุโตเกียวซึ่งบันทึกไว้โดย The United Press ระบุว่าประเทศไทยได้ประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่อังกฤษและสหรัฐอเมริกาพร้อมได้สั่งเคลื่อนกำลังพล 100,000 นายเข้าประชิดชายแดนพม่านิวยอร์กไทม์ลงรายงานเมื่อวันที่25มกราคม1942หรือปีพุทธศักราช2485ก่อนหน้านั้นญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกในหลายจังหวัดในฝั่งอ่าวไทยของประเทศไทยในวันที่8ธันวาคม2484พร้อมบีบให้รัฐบาลไทยยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเคลื่อนทัพผ่านดินแดนของไทยเพื่อไปโจมตีพม่าซึ่งรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้ยอมทำตามข้อเรียกร้องของญี่ปุ่นหลังกองทัพไทยได้ลุกขึ้นต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงขณะเดียวกันการร่วมมือกับกองทัพญี่ปุ่นของจอมพลปอยังถูกต่อต้านจากคนในรัฐบาลเองทั้งนายปรีดีพนมยงค์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังในขณะนั้นและหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันซึ่งออกมาประกาศว่าสถานทูตไทยไม่รับรู้ในสัญญาร่วมมือทางทหารระหว่างรัฐบาลไทยกับญี่ปุ่นและขอให้คนไทยทั้งชาติพร้อมใจกันกอบกู้เอกราชและอธิปไตยซึ่งต่อมาทั้งสองได้กลายเป็นผู้นำขบวนการต่อต้านญี่ปุ่นในนามเสรีไทยในระยะเริ่มแรกของสงครามกองทัพญี่ปุ่นมีชัยชนะทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศทำให้รัฐมนตรีบางคนเห็นควรให้ไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาด้วยคิดว่าญี่ปุ่นจะชนะสงครามไทยจึงได้ประกาศสงครามในวันที่25มกราคม2485ระหว่างสงครามนั้นญี่ปุ่นได้โอนดินแดนบางแห่งที่ยึดได้จากอังกฤษคืนให้แก่ไทยคือรัฐไซบุรีกลันตันตรังการมูปลิตและ2รัฐในแคว้นไทยใหญ่คือเชียงตุงและเมืองพานขณะที่ในหนังสือประกาศสงครามรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามได้อ้างเหตุในการประกาศสงครามว่าอังกฤษและสหรัฐอเมริกาได้รุกรานไทยมาเป็นลำดับโดยเฉพาะการส่งเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดบ้านเรือนของราษฎรและระดมยิงราษฎรที่ไม่มีอาวุธอย่างทารุณผิดวิสัยอารยชนถือเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยธรรมไทยจึงไม่อาจทนดูต่อไปได้การประกาศสงครามของไทยทำให้อังกฤษและบางประเทศในเครือจักรภพประกาศสงครามตอบแต่สหรัฐอเมริกามิได้ประกาศสงครามกับไทยแต่อย่างใดและยังคงถือว่าไทยเป็นดินแดนที่ตกอยู่ในความครอบครองของญี่ปุ่นและภายหลังการประกาศสงครามระหว่างไทยกับอังกฤษยังทำให้เกิดความยุ่งยากตามมาหลังสงครามสิ้นสุดเมื่อทั้งสองประเทศประสงค์ที่จะยกเลิกสถานะสงครามระหว่างกัน